วัสดีค่ะนักกายภาพบำบัดนะคะชื่อนิววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปวดเข่ากันค่ะส่วนมากผู้สูงอายุที่ปวดเข่าส่วนมากอาจจะไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อเข่าอ่อนแรงอย่างเดียวนะคะแต่เวลาเราทำงานเดินขึ้นบันไดหรือว่าทำงานต่างๆนะคะกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อก้นแล้วก็เข่าจะต้องทำงานร่วมกันถ้าสมมติว่ากล้ามเนื้อก้นไม่แข็งแรงจะทำให้เข่าทำงานหนักผิดปกติจึงทำให้เรามีอาการปวดเข่าได้เพราะงั้นวันนี้จะมีท่าออกกำลังกายมาแนะนำ3ท่าค่ะท่าแรกนะคะให้หันเก้าอี้มาวางรองขาไว้แบบนี้นะคะเข่าเท้าเนี่ยห่างกันเท่ากับหัวไหล่นะคะไม่ชิดกันนะคะขณะที่จะทำก็คือนิ้วเท้าต้องชี้ขึ้นฟ้านะคะแล้วก็ค่อยๆยกก้นขึ้นช้าๆนะคะไม่ต้องสูงมากนะคะค่อยๆยกก้นขึ้นค่อยๆวางลงนะคะค่ะนะคะให้วางเท้าไว้บนเก้าอี้แบบนี้นะคะโดยที่เข่างอ90องศาเหมือนเดิมนะคะหัวเข่าตรงกับหัวไหล่นะคะไม่หนีบหรือไม่แบกออกนะคะเท้าชี้ขึ้นฟ้าเหมือนเดิมพร้อมกระดกข้อเท้าด้วยนะคะแล้วค่อยๆยกก้นขึ้นไม่ต้องสูงมากนะคะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะคะหมุนปลายเท้าลงนะคะให้นิ้วโป้งชี้เข้าด้านในนะคะแล้วก็กางขาขึ้นแบบนี้นะคะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะคะโดยที่เราต้องหมุนนิ้วเท้าชี้ลงไปนะคะสำหรับการออกกำลังกายสะโพก3ท่านี้นะคะถ้าคนไข้ระหว่างออกกำลังกายนะคะมีอาการปวดหรืออาการเหนื่อยให้หยุดทันทีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆ3ท่าสำหรับทำให้กล้ามเนื้อสะโพกและขาแข็งแรงค่ะ